คุณพริ้ง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 น้องพริ้งพริ้งพี่คะน้องพริ้งเป็นยังไงบ้างคะคุณพริ้ง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 คุณต้องไม่เป็นอะไรนะคุณพริ้งคุณพริ้งคุณต้องไม่เป็นอะไรคุณพริ้งรถดับเพลิงมาแล้วคุณพริ้งทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะทางนี้เลยค่ะลืมตาตื่นขึ้นมาสิคุณพริ้งผมดีใจที่คุณลืมตาขึ้นมาทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะไฟไหม้หมดแล้วมาเร็วๆค่ะนี่ค่ะคุณพริ้งคุณพริ้งคุณพริ้งอย่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตคุณอีกแล้วทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมามันไหม้ไปกับไฟหมดแล้วพี่พิงค์อย่าพูดอย่างนั้นสิคะพี่พิงค์ยังมีพวกหนูนะเป็นความผิดของผมเองที่คิดจะอบรำพาพวกนั้นผมไม่คิดว่าไฟจะติดขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ความผิดคุณหรอกค่ะน้องพิงค์คะน้องพิงค์เกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะอะไรพี่บานชื่นคือมิงกับพี่บานชื่นตรวจสอบกล้องวงจรปิดในออฟฟิศดูมาแล้วอะฮะกล้องด้านในเสียหายหมดเพราะโดนไฟแต่กล้องด้านนอกยังใช้ได้อยู่ฮะแล้วเป็นยังไงบ้างอะพี่มีคนแอบเข้ามาในบ้านเราคืนนั้นค่ะอะไรนะหลังจากที่พี่เข้าไปจุดเทียนอบพอออกมาก็มีผู้ชายใส่ชุดดำใส่หมวกปิดหน้าเดินเข้าไปในออฟฟิศค่ะแล้วก็กลับออกไปพร้อมกับถาดเงินของคุณพิงค์ฮะถาดเงินเหรอก็ถาดเงินที่ใส่เครื่องหอมวันนั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นไม่นานอ่ะไฟก็ลุกแสดงว่าผู้ชายคนนั้นต้องเป็นคนวางเพลิงแน่ๆเลยค่ะใครกันนะที่ไม่ชอบหน้าฉันถึงขนาดทำแบบนี้ได้เลยเหรอ